สวัสดีครับพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้นะหลังจากผ่านศึกสมรภูมิสงครามมานะครับรถเราก็โอ้โหเน่าเต็มทีเลยนะของผมมันเป็นเบาะแบบเบาะหนังหุ้มนะครับแต่คราวนี้ว่าขัดก็ค่อนข้างจะทำความสะอาดยากนิดนึงผมมีเทคนิควิธีการทำความสะอาดนะครับด้วยแค่2อย่างเองนะก็คือเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในสตูนครับครับคราวนี้ก็เทเบกกิ้งโซดาใส่ไปแล้วนะครับส่วนผสมก็มีอะไรมากครับมีแค่เบกกิ้งโซดานะฮะกับน้ำส้มสายชูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เทน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปครับนี่นะครับแล้วก็เครื่องมือก็คือแปรงสีฟันนะฮะแล้วก็หาผ้าสะอาดอีกพื้นนึงนะครับคราวนี้เราก็ไปเคลียร์กันได้แล้วครับคราวนี้เริ่มทำความสะอาดกันนะครับใช้แปรงสีฟันนี่แหละครับถูตามแนวนะครับตามแนวของหนังนะฮะเห็นหนังไหมหนังมันจะมีแนวอยู่นะครับเราก็ถูปัดไปตามแนวเนี่ยครับนะเหลืองก็มาใช่นะฮะนะครับจากนั้นก็ใช้ผ้าเนี่ยครับผ้าทำความสะอาดผ้าเช็ดเอาอันนี้ออกนะครับเป็นไงครับดูสะอาดจริงแล้วก็เก็บเคลียร์รายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะสะอาดมากเลยนะเกลี้ยงหนังเหมือนใหม่เลยนะดูนะครับสังเกตแล้วฝั่งนี้ขัดแล้วฝั่งนี้ไม่ได้ขัดนะฮะโอ้โหมันเหมือนหนังคนละสีกันเลยนะครับนะครับสูตรนี้เนี่ยมันเป็นของใช้ภายในครัวเรือนนะครับเราหากันง่ายๆนะฮะก็มันไม่เป็นอันตรายกับเราด้วยนะครับแล้วก็ผิวของตัวหนังก็จะไม่แข็งกระด้างนะครับไม่เหมือนน้ำยาแรงๆและบางตัวนะฮะหรือพวกน้ำยาพวกผงซักฟอกอะไรพวกเนี้ยนะอันนั้นจะกัดหนังด้วยแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรครับนะถ้าจะให้ดีก็คือเอาผ้าชุบน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเช็ดชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดซ้ำอีกทีหนึ่งก็จะเกลี้ยงเก่าเลยนะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ติดตามช่องเรานะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคและวิธีต่างๆนะก็ทยอยเอามาลงให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ